นับเป็นความเคลื่อนไหวที่สร้างขวัญกำลังใจให้กับกองทัพยูเครนได้ไม่น้อยเมื่อล่าสุดที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือมีมติมอบความสนับสนุนให้ยูเครนเพิ่มทั้งการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและแนวคิดช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งรวมไปถึงการส่งมอบระบบป้องกันขีปนาวุธ Patriot ตามข้อเสนอของโปแลนด์โดยเยนส์ Stoltenbergเลขาธิการนาโต้ยอมรับว่าในประเด็นนี้มีความท้าทายสูงมากทั้งการใช้งานการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอนอีกทั้งการส่งมอบขีปนาวุธระบบ Patriot เป็นงานใหญ่โดยยกให้เป็นการตัดสินใจร่วมของเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาขณะที่ก่อนหน้านี้ดิมิทรีคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนยืนยันว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot และหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดสอดคล้องกับเมคไรโพโดยักที่ปรึกษาประธานาธิบดีที่จี้ให้มอบอาวุธทั้ง Patriot F16 หรือ Leopard เพื่อช่วยยุติสงครามด้วยชัยชนะและเรื่องนี้ก็ทำให้ดิมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียออกมาเตือนนาโต้แบบทันควันโดยตำหนิพันธมิตรเหล่านี้เป็นองค์กรอาชญากรรมและยืนยันว่าถ้านาโต้มอบระบบ Patriot ให้แก่ยูเครนผู้บ้าคลั่งนั่นหมายความว่าบุคลากรของนาโต้ก็จะกลายเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรมสำหรับกองทัพในทันทีทั้งนี้เลขาธิการนาโต้ยังชี้ด้วยว่าการที่วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียยังไม่หยุดสั่งการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนก็ยิงดอกย้ำเจตนาซ่อนเร้นของรัสเซียใช้ความหนาวเย็นเป็นอาวุธสงครามเช่นเดียวกับถ้อยแถลงของบรรดาท่านรัฐมนตรีนาโต้ที่ประณามรัสเซียต่อการโจมตีอย่างไม่ลดละและไร้สามัญสำนึกและยืนยันว่าท้ายที่สุดแล้วยูเครนจะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของพันธมิตรแห่งนี้อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าที่ประชุมได้เน้นหารือถึงการช่วยเหลือด้านเชื้อเพลิงเสบียงทางการแพทย์อุปกรณ์ใช้สำหรับฤดูหนาวและความช่วยเหลือด้านการทหารในขณะที่สหรัฐเตรียมมอบเงินสนับสนุนยูเครนราว53ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงโครงข่ายไฟฟ้าส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนียได้เรียกร้องให้จัดหารถถังประจันบานทันสมัยแก่ยูเครนแต่ดูเหมือนมหาอำนาจยังลังเลด้วยความกังวลว่ามันอาจโหมกระพือความขัดแย้งโดยตรงกับรัสเซียทั้งนี้รัสเซียเคยยอมรับถึงการเล็งเป้าหมายไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและชี้ว่าความทุกข์ทรมานของชาวบ้านจะจบลงก็ต่อเมื่อยูเครนยอมรับข้อเรียกร้องของมอสโกขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณการเจรจาใดๆเกิดขึ้นโดยยูเครนยืนยันว่าจะสู้รบจนกว่าจะทวงดินแดนที่ถูกยึดครองกลับคืนมาได้ทั้งหมดโดยสถานการณ์ล่าสุดรัสเซียยังคงยิงถล่มเป้าหมายต่างๆด้วยปืนใหญ่ปืนครกและรถถังในแคว้นโดเนตส์แต่ยังไม่มีการยิงถล่มด้วยขีปนาวุธในสัปดาห์นี้ส่วนที่กรุงเคียฟชาวบ้านยังคงเผชิญกับปัญหาการสร้างความอบอุ่นให้แก่ที่พักพิงหลังจากหิมะตกและอุณหภูมิในเมืองต่ำจนถึงจุดเยือกแข็งท่ามกลางความพยายามกู้ระบบไฟฟ้าที่ถูกโจมตีโดยยูเครนโก้ยอมรับว่าระบบไฟฟ้ายังคงป้อนพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการอยู่ราวๆ 30%